สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเจนนะคะเจน from Melbourne ออสเตรเลียนะคะไม่ใช่นางงามนะคะคือวันนี้นะคะเจนจะพาเพื่อนๆไปทำกิจกรรมทางทะเลนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเจนได้ paddle boat มาใหม่ paddle boat เนี่ยเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะคะแต่ว่าไม่ได้มาอวดมาอะไรนะคะเพราะว่าเจนจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปทำกิจกรรมทางทะเลด้วยกันก็คือไปเที่ยวทะเลไม่ได้เดินเฉยๆนะคะแต่ว่าไปออกกำลังกายนะคะคืออยากให้เพื่อนๆเนี่ย stay young stay active แล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะเพื่อนๆจะได้ young forever นะคะ young forever แต่วันนี้เนี่ยเจนได้ paddle boat เนี่ยใหม่เลยมันเป็นตัวที่แบบว่ามันไม่ใช่ตัวแข็งๆนะคะมันเป็นตัวที่สูบลมเข้าไปแล้วก็สามารถปล่อยลมออกมาได้ก็คือเป็นโมบายนั่นเองให้เราแบบเอาขึ้นลดลงเรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าสะดวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจนไม่เคยใช้นะคะมันเป็น paddle boat ตัวแรกของเจนอันใหม่เลยแต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงพังหรือห่วยหรือว่าใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะยากลำบากขนาดไหนเพราะว่าเจนก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทะเลนะคะไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ทะเลนะคะเราก็มาถึงทะเลกันแล้วนะคะทะเลเรียกว่า Aspendale Beach นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะว่าเจนมีอะไรบ้างนะคะนี่พอแกะออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแบนๆอย่างนี้แล้วก็มีถุงให้มีถุงให้แล้วก็มี iPad ด้วยก็มีไอที่ปั๊มนะคะเราต้องต่ออุปกรณ์เองนะคะที่ปั๊มนี่เรามีชายชะกันปั๊มให้นะคะแต่จริงเจนไปคนเดียวนะคะปกติเจนก็ปั๊มเองนะคะนี่เราจะต้องปั๊มจนถึงนี่15 psi นะคะ5 4 3 2 1Paddle board อุปกรณ์ไม้นะคะนี่เราต่อเข้าไปแล้วเราก็คลิปอย่างนี้นะคะล้มเลย